เป็นไงบ้างคะย่าย่ามาร่วมงานวันนี้ค่ะวันนี้ก็มาเชิญชวนให้ลูกๆทุกๆคนพาคุณแม่ไปเที่ยวกับททท.วันนี้จริงๆมีคาราวานกับรถตู้ประมาณ100กว่าท่านเอ้ย 1,000 กว่าท่านเลยค่ะที่จะออกเดินทางในวันนี้ก็จะเซเลบเรตครอบครัวสุขสันต์สิงหาพาแม่เที่ยวปีนี้จริงๆหนูยังไม่ได้บอกแม่นะคะแต่ว่าจะพาไปภูเก็ตค่ะไปเที่ยวภูเก็ตค่ะไปแน่กันด้วยค่ะค่ะเป็นเซอร์ไพรส์ใช่วันเกิดแม่ด้วยไงคะก็เลยเซอร์ไพรส์ทีเดียวเลยได้หยุดได้หยุดกี่วันครับ2วันค่ะ2วันเลยค่ะแม่ไปลบบุรีนอกจากไปเที่ยวภูเก็ตแล้วก็จะพาไปแบบว่าไปทำกิจกรรมค่ะก็จะเป็นกิจกรรมครอบครัวค่ะไปขึ้นเรือไปสปาไปคุณแม่อันนี้ต้องเลยนะไปไหนฮะไม่ไม่ค่ะอันนี้หนูไปกับแม่กับพี่สาวไปส่วนตัวเลยเนาะส่วนตัวสนุกมากโอ้โหหนูดูหนูยังแบบว่าโอ้ยพี่โอพี่เต้าฟินมากก็สนุกค่ะสนุกค่ะก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆค่ะของเรื่องของยาย่ากับพี่นเดชก็จะออนแอร์วันที่25สิงหาคมอันตรายนะครับฉันรักกับพี่ของพี่แนวมาเราอาจจะไม่ได้แบบว่ารักกันเร็วขนาดนั้นค่ะก็อาจจะแบบว่าแบบพ่อแม่งแง่งอนนะพูดถูกอาจจะแบบทะเลาะกันนิดนึงตอนเริ่มเรื่องค่ะก็จะแบบว่าความรักจะค่อยๆไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้แบบว่ารักกันฟินขนาดนั้นแต่ขับก็รอกินว่าเมื่อไหร่จะถึงคู่ยาย่าจะมาสักทีอีกอึดใจเดียวค่ะอีกไม่กี่อาทิตย์ก็ถึงแล้วค่ะละครหนึ่งในสวงเป็นไงบ้างคะถ่ายตั้งแต่แล้วเพิ่งเริ่มค่ะได้ไม่กี่คิวเองค่ะก็อาจจะแบบว่ายากในการถ่ายทำนิดนึงเพราะเป็นย้อนยุคแล้วก็ มีแต่แบบว่าออกงานเลี้ยงตลอดเลยชุดสวยทั้งเรื่องเห็นว่าแฟนๆอยากดูมากหนูก็อยากดูค่ะแต่เพิ่งเริ่มถ่ายค่ะก็น่าจะแบบว่าปีหน้าจะได้น่าจะได้ดูกันแล้วยังไม่ทันเริ่มเลยก็ที่กับเขามีป้ายไปแล้วจริงเหรอคะโอ้โหก็เป็นกำลังใจไปให้เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวว่าอีกยาวไกลค่ะกว่าละครเรื่องนี้จะเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยย่าว่าแฟนคลับจะติ้นไม่เข้าคู่ยาย่ากับณเดชหนูว่ารอให้ผลงานออกมาก่อนค่ะก็คือจริงๆสำหรับหนูนะคะหนูก็อยากให้คนเชียร์ทั้งหนูแล้วก็พี่ณเดชแล้วก็กับเจมด้วยค่ะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องร่วมงานด้วยกันถามนิดนึงค่ะย่าเพิ่งผ่านวันเกิดมิ้นมาเมื่อวานเห็นมีให้ของขวัญอะไรมิ้นบ้างไหมคะยังไม่ได้เจอเลยค่ะแต่ว่าก็ได้อวยพรไปเรียบร้อยแล้วมิ้นช่วงนี้คิวฮอตไงคะเฮ้ยไม่ได้เจอเลยแก๊งล้มรอค่ะแบบโพสต์แต่คนที่มีก็โพสต์บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบยังมีหมากที่ยังไม่โพสต์นี่แล้วอะไรยังไงอันนี้หนูไม่รู้ค่ะอันนี้ต้องไปถามพี่หมากเองค่ะในแก๊งที่ได้เจอกันมั้ยคะไม่มีเลยค่ะต่างคนต่างทำงานใช่คือว่ากลับมาคือคุยดีกันหรือยังคะไม่รู้ค่ะก็คือหนูก็ไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้คุยเรื่องเครียดเรื่องซีเรียสอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเราจะคุยกันก็จะคุยกันเรื่องแบบสบายใจเพราะฉะนั้นหนูว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งคะอีกสักพักนึงเดี๋ยวก็ค่อยกลับมาเป็นแก๊งเหมือนเดิมไลน์นี่กลับมาเหมือนเดิมภาคตะวันออกนะครับคือหนูไม่ได้จอยกลุ่มอะไรเลยค่ะตอนนี้หนูว่าใครอยากคุยด้วยก็ค่อยทักมาดีกว่าย่าบอกอีกทีบอกรักแม่นี่นอกจากที่สพาแม่ไปเที่ยวเนี่ยมีอะไรบ้างที่ทำเป็นกิจกรรมทุกวันกับคุณแม่อ๋อง่ายเลยค่ะกิจกรรมอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราทำจากใจหนูว่าแม่ก็รู้แล้วค่ะว่าแบบอันนี้เราตั้งใจทำให้พาไปทานอาหารถ้าไม่ถนัดทำอาหารเองก็พาไปทานข้าวอร่อยพาไปช้อปปิ้งอะไรง่ายๆค่ะกิจกรรมที่ได้ร่วมตัวเราเองกับคุณแม่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการเดินทางในช่วงนี้มีไปที่ไหนบ้างไหมครับช่วงนี้ยังค่ะยังไม่มีแพลนที่จะไปไหนกับคุณแม่แต่ว่าที่แน่นอนคือพาแม่ไปเที่ยวค่ะให้แม่ของเราภาคภูมิใจว่าวันนี้ลูกของเราดีจริงๆดีที่สุดด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและการวันนี้ขอบคุณมากเลยนะทุกคนอุ้ยตายนะฮะในงานโครงการของเหมือนทำพรีเวดดิ้งเลยเหรอคะนะไม่อัดเสียงเป็นแบบอัดเพลงธรรมดาค่ะด้วยเนื้อเพลงนี้มันจะแบบว่าค่อนข้างลึกซึ้งด้วยการที่เราอัดเพลงนี้หลังจากที่ถ่ายละครเสร็จแล้วมันมีแบบว่าดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ส่งให้กันค่ะมันก็เลยอาจจะดูแบบว่าสนิทสนมเพราะว่าด้วยเนื้อเพลงมันค่อนข้างลึกซึ้งก็จะแบบว่าอยู่เป็นใช่ค่ะอยู่เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน